รายการมวยตู้ศึกมวยไทยราชดำเนินวันนี้นะครับวันพฤหัสที่28กุมภาพันธ์2562ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD ตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มครึ่งถ่ายทอดจากเวทีราชดำเนินเช่นเคยนะครับคู่มวยในวันนี้ก็มีราคาเรทพร้อมกับมวยเด็ดจากมวยตู้แจ้งให้ทราบกันก่อนคู่แรกครับเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยกับม้าศึกเล็กอบต.กำพี้เรทเปิดเสมอเพชรเกรียงไกรคู่ที่2เพชรรุ่งนายกไก่8ริ้วกับสันเพชรสสละชีพเรทเปิดเพชรรุ่งต่อ 11.8 คู่เอกวันนี้ครับคู่ที่3เขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์กับคมประตักชินบีมวยไทยเขี้ยวพยัคฆ์ต่อ 7.4 มวยเด็ดของทีมงานมวยตู้นะครับเราชี้ไปที่คู่ที่2ครับเพชรรุ่งนายกไก่8ริ้วเพราะอะไรครับเราจึงเลือกเพชรรุ่งเป็นมวยเด็ดไปติดตามฟังกันในช่วงการรายงานน้ำหนักเช็คสภาพความฟิตและทัศนวิจารณ์จากทีมงานมวยตู้นะครับเริ่มที่คู่แรกเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยเจอกับคู่ปรับเก่าม้าศึกเล็กอบต.กำพี้ครับวันนี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก132ปอนด์เพชรเกรียงไกรมาช่าง 132.6 นะครับลด6ขีดส่วนม้าศึกเล็ก 133.7 ลด1ปอนด์7ขีดครับก็ลดไม่ยากนะครับมวยชกกันตอนกลางคืนตอนเช้าจะลดเยอะหน่อยก็ไม่ค่อยมีผลกระทบสักเท่าไหร่ม้าศึกเล็กลด1ปอนด์7ขีดก็สบายๆครับรูปร่างม้าศึกเล็กสมชื่อม้าศึกนะครับหุ่นม้าเทศนะครับรายนี้สูงลอยกว่าเพชรเกรียงไกรนะครับเพชรเกรียงไกรที่ปกติก็ไม่ใช่มวยตัวเล็กนะครับแต่วันนี้มาเทียบกับม้าศึกเล็กแล้วก็ดูว่าม้าศึกเล็กจะได้สูงได้ช่วงดูได้เปรียบเห็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมวยคู่นี้ไม่ใช่เจอกันครั้งแรกนะครับเคยชกกันมาถึง2ครั้งแล้วโดยหนแรกนั้นเจอกันเมื่อ22สิงหาคมปีที่ผ่านมานะครับวันนั้นชกกันพิกัด130ปอนด์ที่ราชดำเนินเพชรเกรียงไกรวันนั้นแพ้คะแนนครับเบียดกันไปเบียดกันมาแล้วสู้ความใหญ่ความแกร่งของม้าศึกเล็กไม่ได้ครับแพ้คะแนนก็สนุกนะครับชกกันคู่ขี้แต่พอมาหน2ครับ27ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองครับปลายปีที่แล้ววันนั้นต่อยกันพิกัด132ปอนด์เท่ากับพิกัดวันนี้นะครับก็เป็นเพชรเกรียงไกรครับล้างแค้นได้อย่างสะใจด้วยการชนะน็อกม้าศึกเล็กอบต.กำพี้ในยกที่3ดูว่าม้าศึกเล็กในวันนั้นไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับโดนอาวุธเข้าไปแล้วก็ยอมเลยเหมือนกับว่าสภาพร่างกายหรือว่าสภาพจิตใจช่วงหลังๆเด็กไม่ค่อยดีนะครับดูเนื้อตัวไม่ค่อยดีด้วยวันนี้ก็เช่นกันนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่เพชรเกรียงไกรนั้นมวยซ้อมโคราชนะครับเก๋าเกมอาวุธหนักแรงหัวจิตหัวใจลูกสู้นั้นดูดีกว่าครับในขณะที่ม้าศึกเล็กนั้นรูปร่างดีก็จริงแต่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะครับแพ้ตลอดครับช่วงนี้ 3-4 ไฟท์ไม่ชนะใครเลยโดยเฉพาะไฟล์ล่าสุดนี้ก็แพ้น็อกให้เพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยนี่แหละครับเด็กนั้นซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเรื่องเด็กกำลังวัยรุ่นนะครับไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรมีเรื่องหนักใจกระทบจิตใจอะไรหรือเปล่าร่างกายไม่ค่อยดีครับสภาพจิตใจก็ดูไม่ค่อยดีด้วยวันนี้ให้อยู่เพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยดีกว่านะครับราคาขึ้นมาร้องเสมอเพชรเกรียงไกรต้นๆก็คงได้เสียนะครับมีโอกาสลุ้นน็อกนับตั้งแต่ต้นๆนะครับเพชรเกรียงไกรและดูว่ายืดเรื้อยยืดเยื้อระยะยาวๆม้าศึกเล็กก็ไม่น่าจะดีกว่าถ้าเป็นตะก่อนนี้ก็ม้าศึกเล็กแข็งแรงนะครับมวยเข่าแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่พอมาช่วงหลังๆนี่ดูเหมือนว่าต้นก็ไม่ดีครับปลายก็ไม่ค่อยดีม้าศึกเล็กนะครับวันนี้เพชรเกรียงไกรครับเล่นแล้วได้เปรียบทั้งระยะสั้นระยะยาวขึ้นมาก็ร้องอยู่เพชรเกรียงไกรนะครับราคาร้องเสมอไปก่อนนะครับอาจจะมีเกี่ยงให้ต่อนิดหน่อยก็ต่อได้นะครับตามเชิงเล่นไปตามปกติครับผู้นี้มาคู่ที่2ครับเราให้ทีเด็ดเอาไว้ที่เพชรรุ่งนายกไก่8ริ้วนะครับหรือว่าเพชรรุ่งสจวิชิต8ริ้ว123ปอนด์เพชรรุ่งมาช่าง 123.8 ลด8ขีดนะครับก็ลดสบายๆส่วนสันเพชรมา 125.3 ลดน้ำหนักเยอะนะครับลดถึง2ปอนด์3ขีดแต่ก็อย่างที่ว่าครับว่ารายการนี้ชกดึก
มวยตอนเช้าจะลดกันบางทีลดกัน2ปอนด์3ปอนด์สบายๆครับไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับสันเพชรถึงแม้ว่าจะลดน้ำหนักเยอะลด2ปอนด์กว่านะครับแต่รูปร่างก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเพชรรุ่งที่ตรงไหนนะครับรูปร่างของเพชรรุ่งนั้นดูว่าจะรูปร่างดีกว่าด้วยซ้ำได้สูงได้ช่วงเห็นนะครับเพชรรุ่งเป็นมวยอุบลนะครับซ้อมอยู่ที่สจวิชิต8ริ้วฉะเชิงเทราเป็นมวยเข่าอาชีพประเภทเดินหน้าคว้าเสียบแทงอุตลุดนะครับจะว่าไปก็สไตล์คล้ายกันแหละครับมวยคู่นี้เป็นมวยเข่าประเภททะลุ่มทะลุยเดินหน้าคว้าตีคว้าเสียบเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามวยเหมือนกันแบบนี้จะพิจารณาจากตรงไหนครับว่าใครเหนือกว่าแน่นอนครับมวยตัวใหญ่ได้เปรียบนะครับมวยเข่าต่อมวยเข่าเนี่ยยังไงมวยเข่าตัวโตก็ต้องได้เปรียบมวยเข่าตัวเล็กอยู่แล้วนะครับตีต่อตีแทงต่อแทงยังไงตัวใหญ่แทงเห็นกว่าแน่นอนนะครับในคู่นี้ก็เช่นกันครับเราดูว่าสันเพชรก็ไม่ได้เป็นมวยมีอาวุธหนักแรงหรือมวยฝีมือจัดจ้านนะครับเป็นมวยเข่าเหมือนกันครับขึ้นมาก็คงจะเดินหน้าตะกายใส่กันแล้วครับแล้วก็ใครตีเห็นกว่าแข็งแรงกว่าก็ชนะไปถ้าหากว่าเป็นมวยประเภทแบบอาวุธโป้งป้างหนักแรงนะครับหรือว่าเป็นมวยฝีมืออย่างนี้เพชรรุ่งไม่ค่อยชอบนะครับแต่ถ้าเป็นมวยเข่าด้วยกันนี่มาเลยครับสบายๆนะครับวันนี้ดูว่าเจอมวยทางเดียวกันเพชรรุ่งใหญ่กว่าแล้วก็ดูว่าแข็งแรงดูว่ากระดูกดีกว่าด้วยวันนี้ให้อยู่เพชรรุ่งครับเล่นเป็นทีเด็ดครับราคาร้อง19.54นะครับไปถึงได้11.8ถึง32ยังไหวนะครับวันนี้ดูว่ามวยทางเดียวกันไม่มีอะไรพลิกครับเกมคงไม่มีอะไรพลิกง่ายๆวันนี้น่าจะไปทางเดียวครับอยู่ที่เพชรรุ่งนายกไก่แปดริ้วนะครับเป็นทีเด็ดมาถึงคู่เอกครับเขี้ยวพยัคฆ์กิจเมืองนนท์เจอกับคมประตักชินบีมวยไทยต่อกัน2ปอนด์นะครับเขี้ยวพยัคฆ์ต่อย120คมประตักต่อย122เขี้ยวพยัคฆ์นี่มาช่าง 120.8 นะครับลด8ขีดส่วนคมประตักมา 122.6 ลด6ขีดก็ถือว่ามากันตามพิกัดก็ไม่มีอะไรลำบากลำบนนะครับน้ำหนักก็ลดกันสบายโดยเฉพาะเขี้ยวพยัคฆ์นี่หลายคนก็มองนะครับว่าไฟนี้ต่อน้ำหนักอีกแล้วคือบีบน้ำหนักตัวเองลงมาต่อยในน้ำหนักที่ต่ำกว่าที่ควรจะต่อยนะครับก็คือเขี้ยวพยัคฆ์นี่น้ำหนักดีจริงๆนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ123-124นะครับนั่นเป็นน้ำหนักดีไฟที่แล้วนี่ลดลงมาต่อยที่121นะครับเจอกับสุริยะเล็กอบต.กัมพีไฟนี้ครับเหลือ120เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยลดนะครับคมพยัคฆ์นั้นเคยไอ้เขี้ยวพยัคฆ์นั้นเคยทำสถิติลดน้ำหนักต่อยกับโยธิน FA Group 118ปอนด์เนี่ยเคยทำมาแล้วนะครับวันนี้120ปอนด์ก็ยังไหวอยู่ก็ไม่ถึงกับยากอะไรมากนะครับบีบลงมาแต่ถามว่าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดไหมก็คงจะไม่ใช่สภาพที่ดีที่สุดของเขี้ยวพยัคฆ์แน่นอนครับก็อย่างว่านะครับคนถ้าต่อยน้ำหนักปกติอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดขีดก็อาจจะเก่งระดับหนึ่งแต่ถ้าต้องบีบน้ำหนักลงมาต่อยในพิกัดที่ต้องอดข้าวอดน้ำนะครับก็คงยังไม่มีใครเก่งได้ 100% เท่าที่เคยเก่งแล้วครับอย่างเขี้ยวพยัคฆ์นี่ก็เหมือนกันครับเป็นมวยฝีมือจัดจ้านมวยสมุทรปราการนะครับซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์มวยค่ายใหญ่หน้าเสือแข็งนะครับมวยเก่งตั้งแต่เด็กครับรายนี้ฝีมือครบเครื่องอาวุธคล่องสมองดีเหลี่ยมเชิงหายห่วงแต่วันนี้เจอกับมวยคล้ายๆกันนะครับคมประตักเองก็เป็นมวยสไตล์นี้ฝีมือจัดจ้านเร็วคล่องเหมือนกันนะครับแถมยังมีลูกทีเด็ดเตะก้านคอนะครับหรือว่ากระโดดเข่าลอยนี่พวกท่ายากครับใช้ได้ดีนะครับคมประตักน็อกคู่ต่อสู้มาหลายรายแล้วครับด้วยอาวุธแบบนี้โดยเฉพาะลูกเตะก้านคอนะครับต้องระวังและพูดถึงฝีไม้ลายมือเหลี่ยมเชิงก็ไม่ได้เป็นรองเขี้ยวพยัคฆ์สักเท่าไหร่แล้ววันนี้ได้ต่อยในพิกัด122ปอนด์น้ำหนักกำลังดีของเขาแล้วครับและช่วงนี้ก็สดขึ้นมานะครับหลังจากที่เคยแพ้ให้เพชรรุ่งสิทธิ์นายกไก่8ริ้วนะครับแล้วก็มาชนะสมรักน้อยมวยเด็ด789มาชนะโยธิน FA Group นะครับวันนี้ได้ขึ้นมาทาบรัศมีกับเขี้ยวพยัคฆ์ในราคาที่คมประตักได้เป็นถ้าจะเล่นคมประตักได้รองนะครับได้รองในราคาดีซะด้วยเขี้ยวพยัคฆ์นั้นเป็นต่อ74นะครับตามราคาเรทเล่นจริงๆตามหน้าตู้32ต้องมีครับ
54ถึง32อย่างห่วยๆนี่11-8ก็ต้องมีแน่ๆอยู่รองสิครับรอช้าอยู่ใหญ่รองคมปตักชินบีมวยไทยนะครับฝีมือไม่ได้ด้อยกว่าเขี้ยวพยัคฆ์ที่ตรงไหนแถมยังมีลูกทีเด็ดนะครับเขี้ยวพยัคฆ์เผลอเมื่อไหร่นี่มีสิทธิ์โดนเด็ดก้านคอได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าชื่อชั้นจะเป็นรองหลายคนมองว่าฝีมือเป็นรองนะครับแต่ทีมงานมวยตู้มองว่าฝีมือนั้นใกล้เคียงครับมีโอกาสใช้เหลี่ยมใช้อาวุธนะครับเอาชนะเขี้ยวพยัคฆ์ได้เหมือนกันนะครับมวยระดับนี้ราคาเป็นรองถึง3274ก็น่ารองนะครับรองคมปตักชินบีมวยไทยครับสำหรับคู่เอกส่วนหลังคู่เอกนั้นก็วิจารณ์แถมๆไปนะครับเพราะส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้จะมีคนเล่นกันหรือเปล่าก็เป็นวังหินเล็กต่อหลัก2นะครับกับจำปาทองสอจิตรดาก็ให้อยู่วังหินเล็กต่อหลัก2นะครับฟอร์มดีครับช่วงนี้สดมากๆแล้วก็สีเสื้อหน้าเสือนะครับความเชื่อถือของค่ายต่อหลัก2ก็น่าจะดีกว่าให้อยู่วังหินเล็กต่อหลัก2ครับสรุปนะครับ4คู่วันนี้คู่แรกก็เล่นตามเชิงครับเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยนะครับขึ้นมาร้องราคาเสมอๆนะครับหรืออาจจะโดนเกี่ยงให้ต่อนิดๆก็ต่อได้มาคู่ที่2ครับให้เล่นทีเด็ดที่เพชรรุ่งนายกไก่8ริ้วนะครับราคาร้องต่อที่19.5/41.8นะครับหรืออาจจะมีทะลุไปถึง32ก็ดูจังหวะนะครับต่อครับคู่นี้ต้องต่อเพชรรุ่งเป็นทีเด็ดแล้วก็มาคู่เอกครับให้รองครับรองคมปตักชินบีมวยไทยฝีมือแตกต่างกันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ราคาได้รองแพงก็รองสิครับก็น่าจะมีสัก32นะครับถึง74รองคมประตักครับและคู่หลังคู่เอกคู่ที่4ให้อยู่วังหินเล็กต่อหลัก2ขอให้แฟนมวยตู้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้เล่นมวยมีกำไรกันทุกคนสวัสดีครับ